ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับม้วยครับโอ้วันนี้วันดีค่ะวันที่3กุมภาพันธ์ใช่แล้ววันทหารผ่านศึกนี่เองนะคะวันนี้จะเป็นอีก1วันค่ะที่เราจะรำลึกนะคะถึงเหล่าทหารหันกล้าที่เขาเสียสละแล้วก็เป็นรั้วของชาติดูแลเราทุกคนแบบนี้คือเขาจะเสียสละนะครับก็เป็นผู้ให้จริงๆนะเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราใช่รักชาติรักชาติพระมหากษัตริย์ครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่หน้าอกของเรานี่นะคะนั่นคือดอกป๊อปปี้ค่ะมีหรือยังท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จริงๆนะคะของวันทหารผ่านศึกนะคะแล้วเมื่อก็เชื่อค่ะว่าหลายๆคนวันนี้ได้มีโอกาสได้อุดหนุนดอกป๊อปปี้กันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะที่จะไปช่วยในการดูแลเป็นสวัสดิการนะของเหล่าทหารผ่านศึกที่เขาอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะหรือว่าครอบครัวใช่บางครอบครัวเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าสูญเสียนะเหล่าทหารหันกล้าไปเลยเราอยู่ผาสุกนะแต่เขาทุกของเขาก็มีแต่ว่าเพื่อสร้างไฟกำลังใจให้นะฮะทหารทุกท่านนะวันนี้สำคัญเลยครับวันทหารพันศึกครับใช่แล้วก็อีกหนึ่งวันเนาะที่เราร่วมกันน้อมรำลึกถึงนะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือต้องใช้คำว่ารั้วของชาติจริงๆเราทุกคนเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายนอนหลับได้สนิทก็เพราะว่าเขานี่แหละค่ะที่คอยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลเราตลอดแล้วก็ทุกๆครั้งเราก็จะเห็นภาพนะคะว่าเหล่าทหารเวลาออกรบทีสูญเสียร่างกายสูญเสียชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นทุกๆครั้งนั่นคือแววตาของพวกเขาค่ะอาจารย์เขามีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความหนักแน่นมากที่เพื่อชาติจริงๆครับนะก่อนเนี่ยราคาดอกป๊อปปี้นะสวยงามแบบนี้นะคะทุกๆปีเราทุกคนจะได้อุดหนุนกันนะคะจริงๆอย่างปีนี้ก็ทราบว่าดอกละ20บาทเองแค่20บาทเองแต่ว่าตรงนี้แหละค่ะที่จะไปช่วยนะคะในส่วนของการดูแลสวัสดิการทั้งครอบครัวในเรื่องของส่งเสริมอาชีพเพราะว่าเหล่าทหารบางคนเนี่ยที่เขาสูญเสียอวัยวะเนี่ยบางครั้งอาจจะออกรบคงไม่ได้ละแต่ก็จะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นนะที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ตรงนี้แหละนะเรามาร่วมด้วยช่วยการแสดงความน้ำจิตน้ำใจให้กับพวกเขาด้วยทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเขาคือผู้กล้าของพวกเรานี่แหละใช่เลยทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราต้อนรับรายการกันแบบว่าภาพด้านหลังตรงนี้เนี่ยเลยนะฮะไม่ใช่ว่าหลายๆคนยิ้มเลยค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะถึงเวลาแล้วนะครับใช่นับวันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้หลายท่านโทรมาลงทะเบียนเยอะมากสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้คืออัคราที่เห็นก็คือบัคระคุรุเทศสีคุรุเทศนะเตโชธาตุนั่นแหละซึ่งผมก็จะได้ประกอบพิธีให้เกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เอาหัวใจพวกเราศรัทธาครูบูชาพระร่วมกิจกรรมใหญ่ครั้งนะที่ว่าเป็นการครบรอบนะฮะในครั้งที่1แต่ที่ปีที่ผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองปีศาจองค์พระนะฮะพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะครับก็ปีนี้ครบรอบค่ะ1ปีนะคะเรามารวมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศรัทธาครูบูชาพระกันว่าจะเป็นได้มีโอกาสนะคะได้ตักบาตรร่วมกัน59รูปนะคะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุและพิธีผูกขวัญแม่นางรถที่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เราจะนำรถราเนี่ยขึ้นไปบนเหนือเขื่อนลำตะคองใกล้ๆกับองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกจะมีได้พระปริตรใช่ไหมคะได้พระปริตรก็ได้สิทธิ์นะฮะนะนำจำนวนเส้นได้108เส้นนะฮะผูกนะที่ฐานองค์พระพุทธฐานจอมราชันโดยพระเดชพระคุณเจ้าจำนวน59รูปด้วยกันนะเจริญพระชายามงคลคาถาให้กับรถทุกคันนั้นรถทุกคันเนี่ยเป็นเสริมสิริมงคลในช่วงที่เราได้มีโอกาสทำบุญใหญ่นะครับเพราะว่าเราได้ตักบาตรตั้งแต่ต้นปีก็คือส่งท้ายปีเก่ามาแล้วปีใหม่แล้วก็วันวาเลนไทน์แล้วก็ตรุษจีนเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันเลยนำคู่รักนำครอบครัวนำคนใกล้ชิดมาพร้อมกับรับอัคระครูศรีครุเทพนะวางบนหน้ารถแล้วก็พระนะฮะหลวงพ่อทันใจของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นเนื้อแก้วโป่งกามซึ่งใช้มือในการแกะมีเฉพาะรถเฉพาะคันดังนั้นท่านต้องแจ้งนะฮะเพราะว่าแจ้งให้มาเท่าไหร่ก็ตามจำนวนนั้นหรืออาจจะปิดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้เน้นจำนวนมากอยากให้เข้มข้นด้วยพิธีกรรมแล้วมีการผูกแม่นางด้วยฉะนั้นรถใหม่ก็ดีรถเก่าก็ตามที่เคยผูกมานะฮะที่ใดก็ดีหรือว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยผูก 4-500 คันครั้งนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนต้องมากหรือต้องน้อยขนาดไหนนะเราทำเพื่อเป็นสิริมงคลให้ท่านเฉลิมฉลองนะฮะศรัทธาครูบูชาพระที่เหนือเขื่อนลำตะคองนะฮะพยัญชนะก็อยู่ในมือผมแล้วนะอัคระเตโชธาตุสีกรุงเทพนะครับอันนี้นะฮะนี่เลยนี่คืออัคระนะคะเป็นหัวใจครูอาจารย์จะลงนะและหัวใจผู้บริหารจอมราชันและด้านล่างก็จะเป็นชื่อของเจ้าของรถค่ะแล้วก็จะมีทะเบียนรถนะปรากฏอยู่ในผ้านี้ด้วยฉะนั้นนะสิ่งนี้ที่ผมมอบให้คันนี้5154เนี่ยคันที่ถูกยึดไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ของน้องม้วยแล้วนะไม่ถูกยึดท่านผู้ชมนะก็เอาคันของน้องม้วยเป็นตัวอย่างนะฮะครับเราก็จะ
มาทำพิธีวางไว้หน้ารถท่านแล้วก็โดยเฉพาะมีหลวงพ่อสันใจอยู่บนผ้านี้แล้วก็ลงอักระที่รถด้วยนะครับก็เป็นดินสอพองนะครับเป็นความเชื่อนะแนงศรัทธาแล้วก็ศรัทธาครูบูชาพระขอบารมีนะผู้บริหารจอมราชันมาเป็นสารณะแล้วก็ขอบารมีสีกรุเทพผู้ใหญ่ของเราเพราะก็จะได้มีการเสริมศรีประตาในคราวเดียวกันด้วยฉะนั้นพิธีเข้มข้นเข้มขังนะท่านผู้ชมอาจจะไปร่วมพิธีอย่างเดียวไม่เอารถไปก็ได้หรือจะเอารถไปเป็นหมู่คณะเราก็จะมีพิธีเสริมศรีประตาแล้วก็จะได้ใช้ได้พระบริสุทธิ์นะครับผูกในเรือเสียเนื้อก้าวท่านก็คือผูกบนกระหม่อมท่านเพื่อเสริมศรีมงคลโดยพระเถรานุเถระ59รูปเนี่ยฮะเจริญพระชยมงคลคาถาหลังจากที่ได้ตักบาตรแล้วก็เลี้ยงพัฒหารเช้านะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเข้มข้นครับพิธีนี้ผมตั้งใจมากเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับเพราะว่าแม่ยานางเนี่ยไม่ได้ผูกไหวพอทำแล้วก็อยากให้ท่านมีกิจกรรมพิเศษเสริมบารมีตั้งแต่ต้นปีมีโอกาสมาร่วมบุญกันท่านผู้ชมนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเราก็จะมีพระจำนวนจำกัดถ้าเต็มแล้วถ้าไม่ได้รับพระแล้วนะแต่ว่าถ้าตอนนี้สามารถโทรมาณตอนนี้เลยมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันกับโครงการฟื้นคืนชีวิตกับโครงการสร้างโบสถ์กับโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะเจริญกรรมฐานสมาธิที่เหลือคือลำตะคองนะฮะครบวงจรเลยนะตรงนี้นะครับบุญนี้เป็นบุญใหญ่ด้วยกันครับค่ะนะก็บนโทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะ0851293697และ0831997972ลงทะเบียนแล้วแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงเลขทะเบียนรถด้วยและอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะใครลงทะเบียนแล้วต้องมาเจอกันนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอครบจำนวนเราต้องปิดรับจริงๆแล้วพอถึงเวลาถ้าเกิดไม่มาเนี่ยหลายๆคนเขาก็พลาดโอกาสไปแล้วที่สำคัญนะผ้าผืนนี้รวมทั้งพระนะฮะพระที่ท่านได้ก็เรียกว่าได้บอกกล่าวว่านะจะมาร่วมงานเนี่ยผมก็จะทำพิธีเข้าพิธีที่วัดเขาสูงยางฟ้าในวันตรุษจีนที่ถึงเนี่ยคือวันเสาร์ใช่ไหมน้องมุ้ยค่ะวันเสาร์นี้แล้วค่ะ6 กุมภาพันธ์นี้เองนะคะเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ก็จะได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะเป็นในส่วนของก่อนที่จะส่งถึงมือคุณผู้ชมวันที่14 กุมภาพันธ์เพราะที่นั่นเนี่ยต่อเนื่องเลยก็คือมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากด้วยนะขอความบารมีท่านในสถานที่ตรงนั้นรวมถึงมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่ผมได้พิธีบวงสรวงอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องทุกวาระที่พระเดชพระเจ้าพระอาจารย์เม่นทัดเมตตาให้ผมไปเป็นเจ้าพิธีแล้วที่สำคัญนะฮะวัดนี้เป็นวัดที่นะเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตานะค้าขายก็ร่ำรวยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะฉะนั้นผมก็จะนำเนี่ยวัตถุมงคลชุดนี้เข้ามาในพิธีกรรมใหญ่นะครับเชิญอีกครั้งหนึ่งในวันที่6กุมภาพันธ์ตรุษจีนเช้าๆ 7-8 โมงเจอกันแต่เช้าเลย 7 โมงฮะเริ่มต้นเจอกันที่วัดนะครับเสาร์นี้แล้วนะคะเสาร์นี้แล้วก็ใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปเจอกันไปร่วมบุญกันได้นะครั้งนี้ก็พิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะแล้วก็จะมีทั้งปิดทองลูกนิมิตด้วยนะไปร่วมบุญร่วมการไปเจอกันบอกใครคิดถึงครัวฐานนี่แหละค่ะนี่เป็นพิธีนะในช่วงของวันตรุษจีนรับสิ่งดีๆเสริมสิริมงคลด้วยมันน่าจะเป็นพิธีแรกๆเลยนะตอนแรกแล้วก็14กุมภาพันธ์เนี่ยพระเดชคุณเจ้ามาผมกับออสเตรเลียมาท่านก็บอกว่าติดต่ออาจารย์ถามไม่ได้เลยก็ใช้วิธีในการที่ว่านะปุ๊บปั๊บเลยทำพิธีกันก็รวยเงินลาภล้นภัยรวยเร็วตัวทางตัวดังนะครับรับตรุษจีนกันใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยบอกเป็นช่วงปีใหม่ของตรุษจีนด้วยนะฉะนั้นจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนจะเป็นชาวจีนจะเป็นชาวไทยเองก็ตามไปเจอกันไปร่วมบุญร่วมกัน64ผ่านไปมีต่อสัปดาห์ต่อไปดูว่าเป็นอะไรใส่ไรหรือไม่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นะคะทั้งอาจารย์เองก็ได้รับเกียรตินะคะทั้งเดือนเลยโอ้ทั้งคือถ้าเกิดตารางมูลตอนนี้เต็มเอียดเลยค่ะนะที่เมื่อกำลังพูดถึงนั่นคือสัปดาห์วิถีพุทธนะคะวันมาฆบูชาร่วมสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุค่ะแล้วก็ฟังธรรมะด้วยพร้อมกับอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะก็วันแรกนั่นคือวันที่19กุมภาพันธ์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์เองได้รับเกียรตินะคะได้เป็นประธานนะฝ่ายคฤหัสถ์ค่ะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะจากวัดอรุณนะมาที่เซ็นทรัลเวสเกตเลยในช่วงของประมาณช่วงบ่ายๆหน่อยนะอันนี้ใครจะไปร่วมงานอาจจะต้องแต่งกายสุภาพนิดนึงนะคะแล้วก็วันที่20กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพการในช่วงหัวค่ำประมาณ 21:00 นะอันนี้รับไม่จำนวนจำกัดใช่ไหมคะนี่เพราะว่าพื้นที่ของทางเซ็นทรัลเวสเกตเองเนี่ยกว้างขวางมากอยู่ชั้น4นะคะอยู่ชั้น4อยู่ในฮอลล์เลยเราจะได้ไปอบรมกสิณไฟที่นั่นกันด้วยใครไปแถวบางใหญ่ไปที่เซ็นทรัลเนี่ยก็จะเห็นโอ้ป้ายนะจารธานตอนนี้มีป้ายแล้วนะมีแล้วครับไปชมไปเจอกันนะที่นั่นเลยครับค่ะครับนะไปเจอกันงานก็มี3วันนะครับ19 20และ21ก็มหาสมปองนะพระเดชพระเจ้าพระมหาสมปองนะครับนี่แหละค่ะนะก็เป็นอีก1งานดีๆแล้วก็เป็นเขาบอกเป็นอีก1วาระสำคัญด้วยนะก็ไปเจอไปอยากใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันจะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะตอนนี้บอกว่าสายโทรศัพท์ข้างนอกนี่มีหลายงานมากให้ได้เจอกันแต่ว่า
ช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางเราก็รับจำนวนจำกัดแล้วก็ในส่วนของอบรมกสิณไฟเองก็ตามจะได้ทราบกันด้วยนะคะว่าไปกันกี่ท่านนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เดี๋ยวตารางบุญมีไหมคะอาจารย์มีอีกนะมีอีกแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนค่อยๆเดี๋ยวท่านลืมนะค่อยๆทยอยขึ้นมานะ 3-4 งานแรกนะครับรับรองเจอกันเข้มข้นนะฮะด้วยรสชาติชีวิตจริงๆครับแล้วบอกเลยค่ะว่าครึ่งปีแรกนี้นะคะแต่ละพิธีแต่ละงานเนี่ยเข้มขลังแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่ๆนี่อยากจะบอกมากแต่ต้องอุบไว้ก่อนบอกไหมยังไม่บอกดีกว่านะเดี๋ยวของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เจอกันนะคะใครอยากจะไปร่วมบุญกันโดยเฉพาะ14กุมภาพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าทุกๆคนที่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการสร้างนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาได้ร่วมกันแห่ขบวนแล้วหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสได้ไปสมโภชปีที่แล้วพลาดไม่ได้มีนาก็ที่อุบลเมษาก็ที่อุบลโอ้โหนะฮะแต่ตอนนี้ตารางบวชใหม่ตอนนี้ตารางมาพฤษภาเลยค่ะยาวเลยผมบอกว่าถ้าใครจะให้ผมเป็นเจ้าพิธีเนี่ยต้องจองข้ามปีนะฮะแล้วก็ไม่เสียสตังค์ด้วยไหมล่ะฮะแฟร์ขนาดไหนยันเจ้าว่าท่านใดเสียสตุ้งตังค์ให้เจ้าพิธีเยอะๆอย่าไปเสียเลยผมไม่ได้บอกท่านเจ้าพิธีไม่ดีนะฮะดีหมดแตกประหยัดตังค์ไว้สร้างโบสถ์สร้างวิหารเติมน้ำมันให้พวกผมบางทีต้องไม่ค่อยได้เติมหรอกนะเราก็ไปด้วยหัวใจกันจริงๆฉะนั้นผมอยากให้เนี่ยนะประหยัดเงินไว้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมกันอะไรเซฟได้ก็เซฟเพราะเจ้าพิธีครั้งหนึ่งเนี่ยฮะ3-50,000 บาทนะใบสีอะไรต่างเนี่ยนะฮะทางเราก็ช่วยให้คือไม่ได้ให้ฟรีนะแต่บอกแนะนำได้หลังจากนั้นก็ให้เป็นเจ้าพิธีแล้วก็ยังหาเงินเข้าวัดได้อีกอ่ะโอเคใช้ไรขนาดไหนจากนั้นแล้วเจ้าพิธีคนนี้มีแต่หัวใจนะครับนี่แหละครูต้นบุญจริงๆเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ผู้ชมเห็นแล้วเวลาร่วมบุญร่วมกันก็ร่วมกันถวายสบายใจวัดเสมอคือไปเมมไปเล็กไปน้อยผมว่ามันยังไงไม่รู้วัดครึ่งนึงคาถาครึ่งนึงโอ้แย่ฉะนั้นไม่ได้นะครับไม่เคยทำอย่างนั้นไม่มีนะฮะตั้งแต่อยู่ณพื้นดินตรงนี้มาไม่เคยได้ทำมีแต่ช่วยวัดมีแต่สร้างให้นะฮะถ้าพระอาจารย์ท่านใดอยู่วัดใดที่เห็นชมรายการอยู่ส่งกำลังใจมาดูว่าจริงหรือเปล่ามู้โกหกเอาส่งเข้ามาเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวชีวิตผมมันเข้มข้นตั้งแต่ 84,000 ตอนยานทิพย์แล้วจากลายเซ็นเปลี่ยนเป็นเจ้าพิธีจากเจ้าพิธีเปลี่ยนเป็นพิธีกร จากพิธีกรก็เปลี่ยนเป็นครูหัตถ์เป็นครูต้นบุญแล้วตอนนี้นะคือทำใดก็ไรค่ะถ้าหัตถาไม่ทำใช่ค่ะพอครูหัตถาดูแลจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้นะคะในส่วนของพิธีวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยจะดูแลทุกขั้นตอนเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะสิทธิ์ทุกคนที่ได้ร่วมบุญร่วมกันได้ชิมข้าวอร่อยของข้าวพรหัตถาอร่อยขนาดไหนนิ่มขนาดไหนนะฮะเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่ดูแลทุกขั้นตอนจริงๆนะทีนี้จะป้อนข้าวเลยเอาข้าวนิ่มๆข้าวหุงไปเลยให้เนี่ยบอกกรรมการเมื่อกี้เราบอกเตรียมตัวลุยหุงข้าวให้เป็นแฟนรายการได้ชิมบ้างริมรถว่าเป็นอย่างไรใส่ลายหรือเปล่าข้าวพรครัวถาไงน่าจะได้รับสิ่งดีๆเข้าไปเป็นสิริมงคลร่วมกันให้กำลังใจโดยการผูกแม่นางรถนะครับแล้วก็ร่วมกุศลสร้างบุญกันนะครับผมก็มีอะไรเพียงแต่ว่าปีหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งจะเจอกันเราก็มีแต่ละครั้งแต่ละครั้งทำบุญทุกครั้งไม่มีอะไรหรอกที่เราจะเกิดไม่เริ่มต้นคนอื่นไม่ตามมาค่อยๆประสานไปเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายก็เป็นคณะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมานะครับยืนตรงนี้หลายปีแล้วนี่ครับแล้วก็บอกว่าทั้งโบสถ์ทั้งวิหารทั้งสร้างพระสร้างคนมาก็เป็นหลายร้อยชีวิตเลยนะต้องบอกเป็นพันๆชีวิตก็มีล่วงหน้านิดนึงวันที่ 5-6 เมษายนนะครับมีการครอบครูด้วยบอกลงมวยก่อนเลยเพราะที่ตรงนี้ที่เรานั่งตรงนี้นะฮะปีนี้ไม่ต้องไปที่สารยาเอาใกล้ๆบ้านเราเลยเปิดบ้านที่นี่เลยใช่ตรงนี้ฮะบางใหญ่นนทบุรีนะฮะมาไหว้ครูที่นี่มาเจอมารับลายเซ็นมาเสริมบารมีกันปีหนึ่งพบกันครั้งหนึ่งใช่สำหรับพิธีไหว้ครู5-6นะฮะไปเป็นวันพุธวันพฤหัสวันอังคารกับวันพุธค่ะแล้วจะมีการถ่ายทอดทาง YouTube ด้วยอ๋อใช่เดี๋ยวเนี่ยบอกว่าปีนี้พิเศษเราเปิดบ้านต้อนรับกันเลยนะฉะนั้นใครที่แบบตั้งใจจะมาเจอครูถามาไหว้ครูกันต้องลงคิวไว้ว่า5เมษายน6เมษายนเราจะเจอกันที่นี่กันตนาบางใหญ่วัน6วันหยุดนะแต่5วันเสียสละนะแล้วก็เป็นวันตรงวันเกิดฉะนั้นแล้วผมทำปีนี้2วันด้วยกันที่กันตนาบางใหญ่นะฮะนนทบุรีนะท่านผู้ชมนะฮะเราจะเปิดบ้านต้อนรับกันที่สุดเดียวของนั่งกันตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ครับมวยก็ไล่มวยออกไปก่อนหนูอยู่ข้างหลังด้วยมาให้ผู้ชมก็นั่งใกล้ๆมากใช่นะทุกคนเราจะเปิดบ้านต้อนรับกันเดี๋ยวใกล้ๆนะคะจะมาบอกในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดกันด้วยนะคะจะได้มาย้ำกันว่าเราจะเจอกันที่นี่นะคะเจอกันที่กันตนาบางใหญ่แห่งนี้นะบอกเลยปีนี้พิเศษและยิ่งใหญ่และเข้มขลังมากปีนี้มีอะไรนะ4-5 ปีอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเราจะวัตถุมงคลที่มีนะมาวางไว้นะอาจจะแจกให้ทั่วนะดูแลทุกคนนะครับเนี่ยคือบอกว่าดูแลทุกขั้นตอนจริงๆบอกเลยนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจเจอกับครูถาครึ่งปีแรกนะนี่คือตารางบุญแน่นอนได้เจอกันแต่วันนี้พิเศษอาจารย์มีของฝากของฝันต้อนรับตุ๊ดจีนซิงเจียอีซินนี่หัวใจเนี่ยต้อนรับกันวันนี้เลยฉะนั้นต้องบอกเป็นสิ่งที่พิเศษมากค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะมีโอกาสได้รับไปนะแค่
ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะส่งกำลังใจก็ได้ทักทายกันก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็พิมพ์ HJชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้นะคะที่อาจารย์จะมอบให้พิเศษจริงๆครับหนึ่งเลยค่ะเขาเรียกว่าโชครับลาบกบสามขาคาบเหรียญ นะหรือว่าชื่อแบบภาษาจีนหน่อยคือกิมเซียมสู่กิมเซียมสู่ซิกิมเซียมสู่นะหนึ่งรางวัล นะคะซึ่งหมู่ว่านิยมมากในการตั้งบนโต๊ะทำงานนะของบ้านที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะแล้วก็ปีเสียเรียกทรัพย์นะคะก็2ท่าน2รางวัลด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับไปขจัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย์ด้วยเมื่อกี้ก็บอกกิมเทียมสู่แปลว่ากบนะค่ะกบทองกิมแปลว่าทองนะครับกิมใสกับสิงโตทองค่ะนะครับเนี่ยแหละค่ะ3ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับไปส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้นั่นเองนะก็มีเวลาให้ยาวๆเลยแต่ว่าจะแรนดอมกันก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางด้วยใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันก็ส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำว่าแม่นางรถเลขทะเบียนรถและข้อความส่งมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันครับท่านผู้ชมครับ